เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสุดเดทูไดกันอีกครั้งหนึ่งนะอยู่กับผมพมาแล้วก็ช่องพิมพ์ไมจังกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันที่21แล้วนะครับถ้าเป็นไปตามทุกทีเนี่ยวันนี้เนี่ยซอมบี้จะมาแบบนอนสต็อปแล้วนะครับผ่านอาทิตย์ที่2ไปแล้วอาทิตย์ที่3นี้ซอมบี้น่าจะแบบว่ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องต่อเติมนะครับสถานที่ที่เรียกว่าฐานป้องกันของเรานะครับไอตัวนี้ผมน่าจะปิดไปผมไม่ใช้แล้วนะครับผมใช้ตัวนี้ดีกว่าค่าพลังชีวิตมันน้อยถ้าเกิดเท่าที่ผมคาดเดานะครับซอมบี้จะต้องวิ่งมาตีไอ้บล็อกไม้ตัวนี้อย่างแน่นอนครับและจังหวะนั้นเราก็ค่อยสอยครับซอมบี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างที่ผู้ชมว่าเฮ้ยเอาทางกั้นไปกั้นขนาดนี้ซอมบี้หาทางเข้าไม่ได้มันก็ต้องตีข้างดีผมก็จะเอาออกนะครับปล่อยทางโล่งๆนะให้ซอมบี้ได้เข้ามาอย่างสุขสันต์นิรันดร นะจ๊ะขอเสริมตรงนี้แป๊บนึงอึ๊บอึ๊บโอเคผมว่าผมกำลังอยากจะคราฟค้อนอยู่นะมันช่วยในการอัปเกรดบ้านได้ดีกว่าตัวพิกแอคธรรมดาที่เป็นหินอีกนะครับคราฟค้อนมา1อันเอาแค่พอใช้ได้ครับกับดักผมคราฟมา30เอ๊จริงๆมันมีกับดักอีกอันนึงนะนี่ตัวนี้ครับใช้เหล็กกับใช้ไม้นะฮะเอาเพิ่มอีกสัก10ละกันนะครับดีนะเนี่ยเศษเหล็กเราไม่ได้ใช้หมดนะฮะเฮ้อแปะไปเดี๋ยวเราอัปเกรดจากด้านในนะฮะฝั่งนี้ไม่มีกับดักวางเพราะฉะนั้นผมวางแปะไปเลยสวยแบบนี้แหละดีแล้วมันจะกลายไปว่าเว้นช่องให้ซอมบี้นะครับเดินนะครับนี่คอนน่าจะได้แล้วแหละนะครับตัวคอนในเวอร์ชันนี้เป็นสีส้มเนาะเออผมเพิ่งเห็นตะกี้นี้ผมรีบหยิบมาตอก2ทีครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยด้านในเสริมด้านในอีกสักหน่อยนึงตัวอัปเกรดไม้เราน่าจะมีพออยู่เพราะฉะนั้นไอตัวหนามขออีกสักหน่อยนึงละกันด้านในฮะด้านในโอ้โหผุพังพังกันไปหมดเลยโอเคด้านในผมเอาเป็นหินหมดเลยนะครับ อยากรู้ว่าครั้งนี้แกจะมาได้หรือเปล่าด้านนอกเสริมหินด้วยเอาไปค่อนข้างแน่นนะครับแม่แค่นี้ก็สบายใจแล้วข้างล่างด้วยเลยข้างบนด้วยเกือบหมดพอดีเลยอ่ะป๊าดขึ้นมาก่อนด้านบนมีอะไรไหมฝั่งนี้อันนึงก็แล้วกันนะครับหมดเกลี้ยงแล้วครับไม่เหลือแล้วอันนี้คือหมดจริงแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคไอตัวตีนถีบของเรานะครับผมควรที่จะเป็นมันต้องอยู่ตรงประมาณนี้กลางๆก่อนนะครับฮะแล้วก็ขอเสริมจริงๆตัวหินผมน่าจะมาเสริมตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะนี่นิดนึงแล้วก็เป็นตัวถีบของเรานะครับปึ๊บวางไปเรียบร้อยครับทีนี้เวลาซอมบี้มันมาก็จะแบบว่าโดนถีบตุบตุบตับตับนะครับโอ้โหก็ดีก็ดีวางสโลโมชั่นไว้หน่อยนะฮะโอเค
เราจะไม่วางตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเหยียบเองวันนี้อาจจะอยู่ทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นเราวางเผื่อยันมาตรงนี้เลยละกันนะครับยิงจากตรงนี้เอานะครับฮะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมซ่อมก่อนผมว่าผมมีความรู้สึกว่าหลังผมไม่ปลอดภัยแน่เลยเอาเป็นผนังดีกว่าแปะเข้ากับผนังแบบนี้เลยเฮ้ยเลเวลอัพแล้วเรามาอัพเลเวลก่อนนะครับต้องขอบอกว่านอกรอบนะฮะผมได้อัพตัวนี้ไปนะครับ Dead Eye เพราะว่าอยากได้หนังสือนะครับกับอีกตัวนึงเป็น Machine Gun เช่นเดียวกันครับอยากได้หนังสือนะครับหนังสือที่ผมอยากได้ก็จะเป็นหนังสือตัว Rifle นะครับผมอยากคราฟตัวนี้ครับ River Action Rifle นะฮะขาดอีกประมาณ11เล่มก็จะได้หาเจอง่ายขึ้นแล้วก็นะเราจะได้ใช้ปืนเร็วขึ้นด้วยนะครับกับแม็กชีนกันนะฮะอย่างน้อยก็ให้ได้ AK47 นะครับมันต้องการ11เล่มขาดอีกไม่กี่เล่มก็จะได้แล้วนะครับระดับ1นะครับเพราะว่ามันอันตรายมากเราต้องใช้ของแรงแล้วนะครับต่อไปที่ผมกะว่าจะอัพนะครับผมอาจจะอัพไปในทางตัวนี้นะฮะแม็กชีนกันนะครับเพราะว่ามันมีค่านี่ต้านทานเวลาเราโดนซอมบี้ตีนะครับระดับ2ก็จะเข้าเนื้อได้น้อยลง 10% เข้าเนื้อได้น้อยลง 10% ดาเมจซอมบี้จะน้อยลงนิดนึงอ่ะว่าง่ายๆครับจากตอนแรก 5% ก็เป็น 10% เนาะนะฮะแล้วก็สตันยากขึ้นนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับมีประมาณนี้อุ้ยผมว่าโอเคแล้วล่ะนะครับเอาตะแกรงด้วยเลยแล้วกันนะฮะกันล่วงนะครับก็โอเคนะใช้ได้นะครับเอาแบบแปะผนังแปะข้างล่างยันข้างบนนะฮะเอาเข้าไปเสริมด้านล่างด้วยไงนะฮะแข็งแกร่งบอกได้เลยว่าแข็งแกร่งฐานคราวนี้ผมว่าน่าจะอยู่ได้นะครับอันนี้เอาไม่ได้แล้วครับวางได้ชั้นเดียวนะจ๊ะเสียดายจังส่วนฝั่งนี้ผมเปิดแค่อันนี้อันเดียวพอนะฮะซ่อมสักหน่อยนึงเอาไว้ตีกับซอมบี้นะครับนี่เอาไว้ตีซอมบี้เลยนะครับอันนี้เปิดไปเลยตีระดับนึงแหละนะครับมันก็คงจะกว่าจะเข้ามาได้นี่ผมก็ค่อยๆเปิดไล่ไปทีละอันผมว่าวิธีนี้น่าจะใช้ได้ผลละเพราะว่าค่าเลือดตัวนี้แค่750นะครับถ้าเทียบกับอันเนี้ยเนี่ย 1,500 นะครับหุยเดี๋ยวก่อนผมต้องไปเอาอันนี้เพิ่มนี่หว่าหินไม่ได้ต้องซ่อมครับต้องซ่อมโอ้โหดีนะเนี่ยเงยขึ้นมาเห็นก่อนนะครับป๊าดแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับเรื่องของจักรยานนะฮะเก็บของได้ผมลืมจริงๆนะผมลืมไปแล้วนะครับคือให้ตายดิท่านผู้ชมดูสภาพจักรยานก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเป็นกระเป๋าด้านหลังอะแล้วใครจะไปรู้มันเก็บของได้ทั้งที่ตัวเองก็เคยเล่นไปแล้วเคยเก็บของในจักรยานแล้วแล้วก็เคยเปิดหน้าแท็บนะฮะเนี่ยหน้าแท็บอย่างเงี้ยดูไปแล้วด้วยแต่ไม่ได้สังเกตเลยมันมีสตอเลสโอ้โหโคตรทึมจะทึมเบอร์ไหนกันเรานิดนึงขอนิดนึงผมว่าผมจะอัพเลเวลใช่ป่ะยังไม่ได้อัพเลยอะตอนนี้ผมกะว่าผมจะมาเล่นสายนี้ก่อนนี่ครับตัวนี้ตีไอตัวไม้ช็อตยุงนะครับสตันนานขึ้น 80% นะครับผมเพิ่มดาเมจขึ้นอีกเป็น40นะฮะ 40% นะครับแล้วก็ใช้สตามิน่าเนี่ยลดลงนะครับ 25% 50% สำหรับตีธรรมดาแล้วก็ Power Attack นะครับแล้วก็เมื่อเราฆ่านะฮะซอมบี้ได้โดยการใช้ไอตัวไม้ช็อตยุงนี่แหละเราจะฟื้นฟูสตามิน่า 20% ด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่ 20% 20เลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับและเราสามารถหาไอ้หนังสือช็อตยุงนี้ได้เยอะขึ้นอีกผมเอาเต็มเลยแม่แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ
อันนี้จะเป็นในเรื่องของสปีดนะครับตีไวนะครับเอาตีไวก่อนหรือว่าจะกินสตามิน่าผมเอากินสตามิน่าก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าผมเอาเต็มเลยแล้วกันนะครับเป็นสายตียุงนะครับโอ้มีข่าวร้ายจะมาบอกนะครับเกี่ยวกับคุณผิงนะฮะได้ข่าวว่าคุณผิงน่าจะทำงานอยู่กรุงเทพยาวๆต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับหลายๆคนที่อยากจะเห็นคุณผิงมาโคออฟกับผมนะครับก็อาจจะต้องรอไปอีกนานเลยนะครับกว่าคุณผิงจะกลับมานะฮะแต่คุณผิงบอกแล้วนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้กลับไปหรือมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวมาเล่นด้วยแน่นอนครับมาแจมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครหลายๆคนที่รอคุณผิงมาเล่นนะฮะอยากดูเล่นแบบโคออฟเนี่ยต้องขออภัยด้วยขออภัยจริงๆนะครับคุณผิงติดธุระมาไม่ได้จริงๆนะครับก็หวังว่าคงจะไม่เสียใจมากนักนะฮะนะผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะคุณผิงโอ้โหแต่ว่าเขาทำงานนี่เนาะนะฮะเราจะไปแบบว่าเฮ้ยมาเล่นตรงนี้สิมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับเข้าใจกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเล่นใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวรออัพจากเทียร์4เป็นเทียร์5แล้วก็เข้าเทียร์5สักเควสหนึ่งก่อนนะครับมาดูความยิ่งใหญ่อลังการเวอร์วังของมันก่อนนะครับสักรอบหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเล่นใหม่กันนะครับบ้านแน่นอนครับอย่างที่ผมว่าไปจะหลังใหญ่กว่านี้อีกนะครับเอาแบบว่าโอ้พระราชวังแวร์ซายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเสริมตรงนู้นกันอีกหน่อยนึงเนาะโอเค100เปอร์แล้วนะครับซอมบี้วันนี้ผมว่านะฮะผมว่าซอมบี้น่าจะมาทิศทางที่ผมกำหนดไว้ให้ซอมบี้มาครับเพราะว่าผมไม่เปิดอันนี้แล้วนะผมไม่เปิดอันนี้แล้วค่าพลังชีวิตมัน 3,000 นะครับซอมบี้มันเลือกตีตัวนี้เพราะตัวนี้มัน 1,500 เองนะฮะมันง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เปิดผมจะเปิดแค่ตัวนี้ซึ่งค่าพลังชีวิตมัน700นะครับ2ตัวนะฮะก็ประมาณ 1,500 พอๆกันกับอิฐธรรมดาหวังว่าซอมบี้ควรจะเข้าทางนี้นะครับถ้าตามที่ผู้รู้หลายๆท่านคำนวณมานะครับแต่นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแบบว่าเฮ้ยมันเห็นสิ่งกีดขวางว่ะเฮ้ยไม่เข้าดีว่ะไปตีข้างๆเหอะดีกว่าเยอะเนี่ยตีตรงเนี้ยผมก็จะทำการปิดทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ไปประจำการอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะรับมืออย่างเดียวครับวันนี้นะฮะน่าจะไหวอยู่นะครับตัวถีบเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นซอมบี้น่าจะล่วงลงไปบ้างแหละนะครับเปิดโอกาสให้เราแบบว่าได้ตั้งรับบ้างนะครับประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เปิดกันไว้นะฮะเข้าท่าเข้าท่าจริงๆผมสร้างต่ำไปนะนะฮะมันจะมีปัญหาพวกตัวกระโดดมันกระโดดข้ามไปข้ามมาได้อยู่แล้วนะครับไปดูคุณเจนไหมเผื่อคุณเจนมีขายของอะไรบ้างนะครับ4โมงเย็นอยู่เฮ้ยอะไรอ๋อผมเหยียบบันไดบายไปดูคุณเจนก่อนละกันนะฮะเผื่อคุณเจนเขาขายของอะไรที่แบบจำเป็นนะจะได้มารับมือกันนะฮะถ้าไม่มีผมก็จะข้ามไปเป็นตอน4ทุ่มเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาของไปขายด้วยละกันฮะ18,000นะฮะเงินที่เรามีอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะอ๋อดีฉันต้องการเงินไม่ใช่ต้องการของน้ำรออีกนานเบอะปืนนะฮะผมสร้างขึ้นมาอีก2กระบอกนะครับเอาไว้ใช้แบบว่าเฮ้ยไม่ทันว่ะต้องเปลี่ยนปืนเร็วๆก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเผื่อไว้ครับต้องเผื่อไว้ครับคุณเจนครับวันนี้ผมซื้อของครับเตรียมตัวรับมือซอมบี้นะคุณเจนนะรีของวันที่22วันพรุ่งนี้เหรอโอ้โหหลังคืนแดงเดือดด้วยนะฮะหนังสืออะไรเจ๋งๆมีไหมAssault Rifle Craft Skill เอามาหมดเลยแล้วกันได้กี่อันนะเล่มเดียว Rifle World 2เล่มนะฮะสเปียร์ไม่เอาครับไม่ได้เล่นสายสเปียร์นะขออภัยด้วยสำหรับคนที่อยากให้เล่นนะจ๊ะสายค้อนด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้แฉลงเหรอโอ้สามเล่มเลยเหรอเกินเบอร์อันนี้ขายหมดกลับมา18,000เหมือนเดิมลูกดอกไม่มีหน้าไม้คอมพะโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาขายกันแล้วอย่างนี้เลยเหรอครับน่าสนใจไม่มีอะไรละหมดละนะครับเกลี้ยงตับอ่านก่อนอู้ป
ไปแม็กชีนกันระดับ5เพิ่งมาเนี่ยนะผมใช้ระดับ4ก่อนแล้วกันนะครับผมอึ๊บๆอ่านไปเลย3เล่มอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเค Hunting Rifle นะฮะระดับ3แล้วนะครับปืนล่าสัตว์นะครับจ็อบคุณเจนผมรับไว้อยู่เพราะฉะนั้นผ่านไปไม่มีอะไรแล้วล่ะนะคูลเลอร์ตู้เอาตู้มาอันนึงน้ำมีแล้วอ่ะแอร์คอนดิชเนอร์แพงแพงเกินวิจัยเจเนเรเตอร์แบงค์สปอตไลท์กระสุนต่างๆแล้วก็มีดมาเชเต้มาด้วยคอมพาวคอชโบเปลี่ยนเป็นคอชโบไหมไม่ยังก่อนคอมพาวโบมาน่าจะดีนะครับอ่ะบัคเก็ตที่ตักน้ำมีคนใหญ่ให้ผมลองอยู่นะแบบว่าเจาะตรงริมคลองอะแล้วน้ำมันจะไหลออกมาไหมเออน่าสนรีแพร์คิดปั๊มเรียบร้อยจ้าโอ้โหมีฟ้าแลบแล้ววะงั้นเจอกันอีกทีครับตอนซอมบี้กำลังจะบุกมาครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเวลา3ทุ่มแล้วนะครับอีก3นาทีนะในเกมพร้อมที่จะรับมือนะฮะกับคืนแดงเดือดนะครับที่21นะครับเป็นคืนที่น่าจะเอาเรื่องนะครับต้องบอกว่าเอาเรื่องตัวโหดน่าจะโผล่มาเพียบเลยนะครับแค่รอบที่แล้วนี่มีตัวอ้วกตัวตาเขียวตาไฟนี่เต็มไปหมดรอบนี้นี่คือแบบน่าจะคือลือกันทีเดียวนะครับเตรียมพร้อมครับอีก1ชั่วโมงนะครับของที่เราเตรียมครับอาหารนะฮะอาหารเสบียงนะครับชุดเกาะนะฮะผมเปลี่ยนชุดเกาะเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะมันก็หนักโอเคเปลี่ยนเลยฮึบเน้นนะฮะจะเห็นได้ว่าอืดไหมอืดใช่ไหมใช่ครับเราเน้นป้องกันไว้ก่อนนะครับชุดนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยตัวหนานะครับแต่ข้อเสียคือเราจะอืดนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราตีอะไรมันก็จะกินสเตมินาอยู่เนาะอุ้ยกินอยู่ผมเนี่ยฮึบเหลือ21หรอถ้าเกิดว่าใส่ตัวเดิมอะฮึบฮะอะไรตี2ทีเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ก็เหลือ21เท่ากันนะครับเออใส่ไปเลยนะครับพร้อมว่ะหนาก็หนาช้าก็ช้าไม่เป็นไรครับเอาให้แบบว่าฟาดซอมบี้ได้แล้วก็อยู่กับซอมบี้นานๆเป็นอันพอนะครับพร้อมได้ป่าววะมันจะได้ป่าววะไม่รู้เหมือนกันนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับผมเอาตัวรีคอกมาด้วยนะครับสำหรับยิงปืนนะครับแล้วก็ไอ้แผงสีเหลี่ยมๆผมไม่ได้เอามานะฮะอันนั้นสำหรับเมลีดาเมจนะครับน่าเสียดายจังเอามาไม่ทันแล้วอ่ะมันช้านะครับหรือว่าทันอยู่จะตะครับน่าจะทันอยู่นะ37ว่ะได้อยู่เขาชื้นตัวนี้ครับน้ำเราเอาเบียร์มาด้วยแล้วกันนะครับมันก็จะมึนหัวนะฮะเป็นแบบลายๆนะครับไม่เป็นไรเฮ้ยชึบเรียบร้อยทันป่ะ โอเคนะครับสตามินารีเจ็ตเนี่ยคือแบบโคตรโหดมากนะครับบาวริงดาเมจไอ้หน่วยคนที่เล่นสายหมัดมวยนะฮะกินเบียร์ไปด้วยต่อยไปด้วยดีมากๆครับกันสตัน 100% โอ้โหเอาจริงดิใช่เหรอเฮ้ยโหดเกินนะฮะมันเป็นสายเอาไว้ตีกับซอมบี้โดยเฉพาะเลยนะครับ3:52แล้วไอตัวตีนถีบเรามันจะทาร์เก็ตเมื่อเราอยู่ใกล้ๆนะครับพอเราอยู่ออกห่างปุ๊บน้องจะไม่ทำงานนะครับก็คิดดีๆก่อนใช้นะครับตัวนี้นะฮะอ่ะมาแล้วครับยังไม่ทันอ่านเสร็จโอเคเอาไว้ก่อนมาป๋าพร้อมว่ะตึ๊กๆๆๆๆๆๆมีอีกาเหมือนเดิมป่ะเข้ามาทางนี้ไหมไม่นะครับตีผนังอย่างเดียวโอเคอ่ะมาดีแม่เอาไปดิเอาไปเลยเข้ามาหาป๋ามาป๋าพร้อมลุยนกก็มาครับจังหวะนี้หลุดลุยไปกระเด็นไปทุกตัวจงดับสดับดิ้นนะฮะ
อุ้ยสู้เราไม่ได้อ่ะโอ้โหโอ้โหผนังเราหนาไงครับดีแน่ดีแน่อุ้ยน้องหมาเข้ามาโอเคสวยอุ้ยโหดโหดจัดเลยไม้ผมโหดนะครับผมเกิดมาพร้อมกับไม้ผมโหดนี่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยช็อตไปดิเฮ้ยตอนช็อตมันเป็น LOE ด้วยลำลำลำเป็ดลำเลยครับสวยเก็บเวลวันนี้เก็บเวลป๋าขอเก็บเวลอ๋อไม่ทันไม่ทันยังไม่มีตัวไหนแบบว่าตีด้านข้างเข้ามาได้นะครับเฮ้ยผมชอบว่ะ AOE ช็อตแบบ AOE ไปโดนหมดทุกหย่อมหญ้าโดนหมดทุกหย่อมหญ้าอื้อหือนี่อื้อหือสบายสบายครับวันนี้ต้องบอกว่าสบายสบายอย่างแน่นอนนะครับแหมนี่แม่ช็อตไปดีตัวอื่นมันโดนดาเมจไปด้วยอ่ะเวลาตัวแบบตัวที่เราตีมันกระเด็นนะดูดิโคตรดีโคตรดีคือลือแล้วนกมาหาเราไม่ได้ด้วยนะครับนี่แน่อันนี้ความยากระดับปกตินะครับผมเอาแบบระดับปกติเลยนะฮะก็จะ normal ง่ายๆตีซอมบี้ประมาณไม่กี่ทีก็ตายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวก nomad หรือว่าเป็น incense เนี่ยรับรองว่าตอนนี้คุณยังฆ่าไม่ได้สักตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้มันโหดมากนะครับขนาดผมแบบ normal นะปกตินะยังตายได้เลยนะครับเจอตัวเขียวลุมเวอร์ชันนี้ใครอยากจะอัพความยากเนี่ยคิดดีๆนะครับต้องบอกว่าคิดดีๆเลยนะฮะคือถ้าเกิดอยากเล่นสนุกนะครับตามปกติที่เขาให้มาเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับพอนะฮะอย่าไปเกินเบอร์ใครอยากท้าทายตัวเองก็เรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเข้ามาไอ้น้องเข้ามาไอ้น้องโซโบซาบะกระเด็นไปป๋าตีกระเด็นหมดป๋าเป็นนักตีโฮมรันป๋าเก่งเรื่องตีหมัดมวยข้างหลังยังไม่มีมาโอ้ยช็อตติดช็อตโอเคกระเด็นไปสิฮั่วมาเลยป๋าพร้อมเลยหมายังกระเด็นอ่ะวิตาน้องหมาน้องหมายังกระเด็นนี่อย่ามาตีแผงกำบังฉันกระเด็นไปซะคาเลยเหรอถึงกับคาเลยเหรอนี่นะช็อตไปเกือบกำแพงเรายังไม่พังนะครับยังได้อยู่ตุยปริเย่ไปซะแต่ละตัวรับดาเมจของข้าไปดาเมจข้านั้นรุนแรงเหลือเกินนี่นะผมไม่มีเวลาไปดูอินกที่อยู่บนหัวเลยมัวแต่มันกับการตีช็อตไปแม่มันกระเด็นชอบอ่ะข้างบนไม่ต้องใช้แล้วมั้งเอาใช้แค่ตรงนี้ก็พอตีไปเลยอัดแน่นๆเน้นๆ น้องหมาก็ตีได้ตีดีห่วงอย่างเดียวคือไม้กระบองเราจะพังหรือเปล่าซอมบี้บอกอย่านะอย่าให้ได้เข้าใกล้ไม่งั้นแล้วก็ตายครับตายจริงนะผมตายจริงนะถ้าเกิดซอมบี้มาถึงตัวผมได้เพราะผมว่าคงจะสู้แรงตีมันไม่ได้เรียบร้อยเฮ้ยอย่าบอกว่าหมดแล้วเหรอฮะจริงเหรออ้าวยังมีก๊อก2ก็ถึงว่าอยู่มันมีก๊อก2นี่เองนะครับหรือฝั่งนู้นใหญ่เลยครับมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้รออยู่ป๋ารออยู่นี่แน่ซอมบี้ทุกคนคิดดีๆนะคิดดีๆซอมบี้ทุกคนถ้าตีด้านข้างนี้ใช้เวลานานนะจ๊ะซอมบี้ทุกคนเพราะฉะนั้นมาทางนี้ดีกว่ามาเออนี่แหละเหมือนจะมีบางตัวตีด้านข้างอยู่นะครับอ่าฮะโอ้หัวกุดไปมานี่โซนสังหารนี่ด้านข้างมีไหมโอ้ยโคตรเสียวโคตรน่ากลัวกับดักรอบข้างผมหมดแล้วมั้งเนี่ยเอื้อนี่แน่กระเด็นไปดิกระเด็นไปสิหลุดไป
เฮ้ย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 มันเริ่มอยู่เป็นเหรอไม่ได้ห้ามอยู่เป็นนี่แน่ช็อตไปดิช็อตไปเลยXP เน้นๆครับวันฟาร์ม XP แห่งชาติจะไม้ผมใกล้พังแล้วบ้าเลยประตูแรกฉันใกล้พังแล้วหรือนี่ถ้าเกิดว่าฉันอ้าวไม่ได้เอาค้อนมาไม่นะสอรี่จักรจี้หัวใจไม่ได้เอาค้อนมาซ่อมไม่ได้อุ้ยเปิดทางได้ดีครับ AOE มากเลยครับอาวุธชิ้นนี้นะฮะใครเล่นสายแบบว่าลุยอะไรอย่างนี้นะฮะแนะนำบ้ามาพร้อมทุกตัวของดรอปเต็มอยากไปเก็บไม่กล้าไปเก็บว่ะเฮ้ยมีพยายามตีว่ะเลือดเหลือครึ่งแล้วนะครับสำหรับประตูครับช็อตไปดิมันติดกล่องของอ่ะของผมเยอะจัดเลยที่จะเก็บช็อตไปเลย AOE เฟ้ยป๋ามาพร้อม AOE นี่ตีแบบ AOE กระเด็นไปซะเข้าท่าครับเป็นอาวุธที่ปาดน้ำลายมากชอบถึงที่สุดโอ้โหเฮ้ยผมว่าลองค้อนนะฮะลองค้อนผมให้ลองค้อนเลยนะครับจังหวะนี้นะฮะเฮ้ยไม่ได้การละเปิดย้ำอีกครั้งเป็นปืนกันแล้วกันไม่ได้การของทางหมดไอตัวที่อยู่ข้างบนมันคืออะไรกันเปลี่ยนกระสุนแป๊บดูดิดูไอตัวกระโดดโอ้โหมันรู้วิธีเล่นโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาได้ขั้นหนึ่งงั้นหรือไม่นะซาร่าตีไปอีกช็อตอะช็อตไปกระเด็นใส่อารมณ์นะพังไปแล้วครับไม้แรกนะครับไม่ได้เอาค้อนมาถ้าเอาค้อนมานี่ดีมากโอ้โหเอาอีกแล้วผมโคตรเกลียดไอตัวคานนี้เลยฮะชมรมคนคานเหรอครับไม่ได้ครับเอ้าไม่อย่าห้ามคานไม่อนุญาตคานเปลี่ยนกระสุนก่อนอันนี้หมดหรือยังครับรอบ2หมดแล้วครับรอบ3กำลังมานะครับเอ้ยจ้าโอ้โหมันรู้อ่ะมันคานอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ได้การนี่แน่เฮ้ยใครอ้วกไม่เอาอ้วกดิไม่เอาอ้วกมาไอ้อ้วกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ได้อะปาดถ้าอ้วกนี้ไม่ผ่านไม่ให้ผ่านตีได้อยู่มั้งตีได้อยู่ช็อตไปเลยไปไกลๆเพียบของเพียบบอกเลยเปลี่ยนกระสุนแล้วอันนี้อีกอันนึงเปลี่ยนกระสุนก่อนเร็วด่วนเฮ้ยโอ้โหมันเริ่มเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้ใกล้เรื่อยแล้วไม่นะโคตรเยอะผมบอกแล้วครับนอนสต็อปนะฮะซอมบี้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆด้วยอัดเละพอยขึ้นประมาณ 2-3 พอยแหละนะฮะดูทรงแล้วนะครับบลาๆๆๆมุดเข้ามาเลยนี่ตายไปก่อนนี่แน่กระเด็นไปก่อนอีหนูยังไม่มีใครพังด้านข้างนะครับอาจจะพังอยู่แต่ว่ายังมาไม่ถึงนะครับงั้นก็ดีครับรอไปกระเด็นจัดเลยผมชอบอ่ะกระเด็นแบบจัดๆแรงเยอะขนาดนั้นเลยเฮ้ยชิกระเด็นไปดิมันอุดอ้วกศพมันเยอะจัดน่ะดูดิโคตรศพเยอะหลีกทางให้ศพหน่อยครับมันจะติดพวกศพน้องหมานะครับ
มุดมาหาพี่โอ้โหโอ้เดี๋ยวเปิดอีกขั้นฝามีหลายขั้นไว้ฝาเหลืออีกขั้นเดียวเองนะหลังจากนี้เอาตัวไข่ตัวมันนะไปเมื่อไหร่จะตีสี่ฟ้าอีก2ชั่วโมงเวลาเดินช้าจังโอ้โหมันลุกขึ้นมาแต่ละตัวกระเด็นไปเลยอะไรอ่ะเก็บดิเออของมันเยอะจังกระเด็นไปดิมาเลยฮะน้องหมาหรือตัวอะไรก็ได้มาหมดนะพี่เอาได้หมดในจังหวะนี้นะครับอุ้ยลุกนี่แน่เด้งไปดิอาศัยครับการเด้งนะครับจัดไปโอ้โหโคตรโหดว่าหมาเยอะจัดเลยอ่ะตีอย่างเดียวตีหนึ่งตีสองก็ตีอย่างเดียวแม่พังไป2ประตูแล้วโอ้มีการมุดมาแล้วก็มาโผล่หน้าประตูด้วยมาอีกแล้วอีกตัวลุงอีลุงตำรวจเฮ้ยเฮ้ยชูโอ้โหเฮ้ยโหเกือบพังไม่ได้ตัวลุงตำรวจนี้ต้องจัดหนักอย่างเดียวตายแล้วนะลุงตำรวจเออเลเวลได้อีก1เลเวลแล้วครับเยอะครับบอกได้เลยว่าเป็นวันฟาร์มเลเวลครับโอ้โหดีจัดก็ชอบจะเอาวิธีผมไปใช้ก็ได้นะครับผมแต่ก็อาจจะมีเสียงเนาะซอมบี้ตีด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆนะฮะเขาเรียกว่าอะไรดีช่องลงทันซอมบี้ซ่องนะฮะซ่องลงทันซอมบี้มีอีกแล้วตัวเขียวคุณลุงอ้วนมาอีกแล้วอ่ะอ้าวเฮ้ยไม่ได้เอาปิ่นกระสุนหมดโอ้โหไม่นะไม่เอาคุณลุงอ้วนโอเคครับคุณลุงไปแล้วครับโอ้โหไม่ได้แล้วครับตอนนี้ฮะโอ้โหหมดหรือยังครับเนี่ยกล่องของดอบดอบหายหายดอบดอบหายหายไปเยอะเลยนะครับฟาดหน้าแดงเชียวหมดแล้วเหรอหมดแล้วในที่สุดก็หมดแล้วครับเสียงเพลงเงียบลงแล้วนะครับศึกสงบนะครับผมโอ้ยเปลี่ยนกระสุนรอก่อนเผื่อจะมีก๊อก3โอ้โหมา2ก๊อกนะครับก๊อกใหญ่ๆด้วยนะครับผมมาแบบว่าเปิดเป็นน้ำหลากไหลเลยนะครับได้กระสุนกับโอเคข้าวกระสุนมาส่วนมากซอมบี้ไม่ใช่ส่วนมากทุกครั้งซอมบี้เขาจะดรอปกระสุนนะครับอย่างน้อยก็อะไรสักอย่างหนึ่งให้เรานะครับไม่กระสุนก็ลูกดอกลูกธนูอะไรอย่างนี้นะครับนอกนั้นก็เสริมมาหูได้เหล็กด้วยขอบคุณครับเต็มแล้วอ่ะเต็มเอียดเลยเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะฮะในคืนที่21นะครับก็ยังมีแบบหมดอยู่นะครับผมคิดว่ามันจะมาแบบเรื่อยๆไม่หมดไม่หยุดไม่หย่อนแล้วที่ไหนได้ยังมีหมดอยู่นะครับก็มาประมาณ2เวฟนะฮะเวฟใหญ่ๆ2เวฟสามารถรับมือกันได้อยู่นะครับน่าจะได้อยู่เหล็กมาเลยอันนี้ลูกดอกโอเคแล้วก็กระสุน14นัดน้อยจังอ่ะให้น้อยจังกระสุน33นัดอาหารทูน่าแล้วก็สเตอรอยด์อันนี้ครับของดีขึ้นมาหน่อยครับดีสุดจะเป็นถุงแดงนะครับผมดูกันดีกว่าด้านในอึ๊บโอเคครับกระสุนที่มากกว่าเดิมนะครับหรือไม่ก็กระสุน2แบบนะฮะมันจะมาแบบ2แบบนะครับอันนี้มันแบบเดียวแต่มากกว่าเดิมนิดนึงกับหนังสือไรเฟิลโอเคขอบคุณมากหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะป๊าดเสียประตูไป 4-5 บาน หมดเกลี้ยงเลยนะครับโอเคผมเปลี่ยนเป็นเกาะเดิมก่อนดีกว่านะฮะสลับเกาะหนักเอาไว้สู้กับซอมบี้ละกันนะครับนอกนั้นก็เก็บของนะครับไม่มีอะไรแล้วนะฮะหมดยุคหมดสมัยฮะซอมบี้บุกบ้านบุกเมืองแล้วนะฮะได้พอยต์มา2พอยต์นะครับเอามาอัพกับอาวุธที่เราใช้ให้เต็มไปเลยกับตัวนี้ครับตีได้เร็วขึ้นผมเน้นเลยแล้วละกันนะครับได้ว่าเน้นแล้วตอนนี้ผมเอาเนี้ยเป็นอาวุธหลักเลยเอาไปก่อนนะครับเช้าพอดีนะครับตอนนี้เช้าแล้วนะฮะเช้าพอดีเลยที่เหลือก็ปืนผมเอาเก็บไว้นี่
นะฮะปืนเดี๋ยวผมอยากหาอุปกรณ์คราฟไอตัวไปแมชชีนกันระดับ5มากเลยเดี๋ยวก่อนผมต้องไปหามาก่อนนะครับไม่ได้การละไม่ได้การจริงๆนะฮะค้อนเอาไว้นี่แหละนะครับประแจอาหารกับน้ำเปล่าเอาไว้กินประจำเม็ดยา3ชั้นเอาไปด้วยประมาณนี้แหละครับพลั่วไม่ค่อยได้ใช้ขวานกับตัวนี้นะฮะ2อันขวานกับพิกแอคนะครับค้อนกับพลั่วเอาไว้นี่เอาไว้ตอนรับมือครั้งต่อไปนะครับปืนด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคืนแดงเดือดที่21นะครับโอ้ยซอมบี้นกพยายามเจาะด้านบนว่ะครั้งต่อไปผมว่าผมต้องมีการอัปเกรดด้านบนสักหน่อยนึงให้มันแข็งขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าผมต้องจบคลิปไว้นิดนึงนะครับวันนี้ติดธุระนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะเดี๋ยวเราพาลุยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะได้เควสแบบสถานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ครับสักที่ก่อนที่จะไปเล่นกันใหม่นะจ๊ะอันนี้ก็สนุกนะครับก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างเนาะฮะที่มันโผล่มาให้เห็นนะครับเพราะเราไม่ได้อัปเดตไม่ได้เล่นใหม่เนาะโอเคครับผมใครชื่นชอบเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเยอะๆเลยนะใครอยากจะสนับสนุนสามารถสมัครสมาชิกเพื่อที่จะสนับสนุนได้นะครับหรือว่าจะซุปเปอร์แตงก็ได้นะดีมากเลยนะครับซุปเปอร์แตง ซุปเปอร์แตงกันมาเยอะๆเลยนะครับผมใครมาโอ้โหอ่ะเฮ้ยบ้านะนานี้พวกนายทาสอาหารค่ำไปนะเนี่ยเอ้ยนี่แน่ตีเร็วครับผมมาเลยครับอยากเข้าบ้านเหรอพี่ไม่ได้ไม่ให้เข้าตีเร็วจัดว่ะเร็วจัดเลยอ่ะโอ้โหเคลียร์อย่างรวดเร็วแหลมมากได้ของมาเพิ่มอีกแล้ว เจอฝูง1เวฟว่ะตอนเช้านะฮะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปละ